สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานซอลเลอร์แล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาจัดเกมตามที่ท่านผู้ชมขอมากันนะครับผมอยากให้ผมเล่นแคนดี้แคนเดอร์นะครับนะซึ่งไอ้ที่ค่ายพีพีเนี่ยค่ายแพมเปติกเนี่ยก็มีหลายแคนดี้เหลือเกินนะฮะมีประมาณ 3-4 แคนดี้มั้งท่านผู้ชมครับมีเยอะมากแคนดี้อ่ะนะฮะก็เลยเลือกเป็นเกมนี้มาท่านผู้ชมครับนะไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่าเหมือนกันท่านผู้ชมก็หวังว่าจะแตกแหละนะฮะเพราะวันนี้เป็นเกมแรกครับที่เราจะมากระแทกกันในวันนี้ท่านผู้ชมครับกระทุนพันเดียวพอวันนี้นะฮะเราจะไม่เล่นเยอะครับเมื่อวานเล่นเยอะก็โดนแดกเยอะไอ้เหี้ยโดนแดกหมดเลยไม่มีเกมแตกให้กูเลยแม่งใจร้ายเหลือเกินอ่ะ 1,000 บาทท่านผู้ชมครับเบาๆไปวันนี้นะเราจะไม่เล่นเยอะนะครับแต่ก็ซื้อฟิสปินได้อยู่นะท่านผู้ชมครับผมขอซื้อที่เบ็ดโอ้ยซื้อเลยเหรอเบ็ด4ผมว่าถ้าเบ็ด4กดเองมันน่าจะมีโอกาสติดมากกว่าแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะซื้อเลยเปิดดอกแรกนี่ต้องซื้อนะฮะว่ามันจะทำให้โชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้กันเดี๋ยวรอดูแล้วกันมา10หมุนนะฮะท่านผู้ชมครับมีคูณ100นะฮะแต่ไม่รู้ว่าคูณ100เนี่ยมันจะติดได้ผลหรือเปล่าเอ้ยเหี้ยอุ้ยคูณ25ไม่ได้เรียบร้อยเลยเป็นไงไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงคือจะไม่จ่ายกูเลยเหรอไอ้เหี้ยอุ้ย14บาทจริงมั้ยเนี่ยมาหน่อยดิโอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้อะไรวะโอ้เปิดมาก็เอากันเลยเหรอแคนดี้เนี่ยคือแคนผมไม่ค่อยอยากจะเล่นแคนดี้เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับมันเกลือมากจริงโอ้โหมึงดูดีเฮีย150เอ้ยชีวิตเนาะกูซื้อไป400แม่งดูดิเหี้ยได้กลับมาแม่ง200 24บาทโคตรพอโคตรแม่งไอ้เหี้ยอ่ะผมลองกดเองดีกว่าท่านผู้ชมครับผมว่าน่าจะมีโอกาสติดมากกว่าซื้อฟิสปินนะน่าจะติดเร็วอยู่แหละผมว่านะถ้ากดเงี้ยเบ็ด4อ่ะมันก็ไม่น่าแพงไม่น่าจะทำรอบนานขนาดนั้นใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะติดแล้วแหละผมเสียดายมากเลยอยากให้มันมีเบ็ดไอ้เหี้ยเบ็ด3มากเลยท่านผู้ชมผมว่าซื้อเบ็ด3นี่น่าจะโอเคกว่านะอุ้ยสวยโอ้แม่งคอมโบนอกมาอยู่คอมโบนอกคอมโบดีมากอ่ะแต่พอในฟรีสปินนี่แม่งเหี้ยมากเลยอันนี้ผมขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเอาไปสักเบ็ด10แล้วกันไปนิดนึงเบ็ด10ก็ซื้อ 1,000 นึงนะแพงมากไอ้เหี้ยมาลองดูฮะรัวเลยนะผมขอรัวเลยแล้วกันอุ้ยได้มานิดหน่อยสวยเอ้าไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอปรับเบ็ดลงมาที่เบ็ด8แล้วก็เปิดนี้นะครับได้ให้มันช่วยมันจะช่วยติดฟรีสปินง่ายขึ้นครับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หลอกแดกตังค์หรือเปล่าไม่รู้ไอ้ที่ปุ่มเหี้ยเนี้ยนะฮะทำขึ้นมาเพื่อหลอกแดกตังค์หรือเปล่าก็ไม่รู้ลองกดไปฮะมันจะเฮ้ยไอสัตว์ตัวเดียวเหี้ยไม่ลงให้กูวะเบ็ด8เลยนะเนี่ยน่าจะยากอยู่ท่านผู้ชมครับขอรัวเลยแล้วกันไปทำให้มันโป้งมาเลยได้ไหมได้ไหมโอ้โหอีโอ้ยตัวเดียวเมื่อกี้เอาไปกล้วยสวยครับแล้วก็อะไรต่ออ่ะเอาไม่ได้โอเคไปต่อกล้วยครับอุ้ยเกือบติดว่ะแม่งเวลามี3ตัวแล้วแม่งไม่คอมโบนะไอ้เหี้ยแม่งรู้มากอุ้ยผมว่าติดยากเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโหแตกยากเอาเรื่องนะท่านผู้ชมครับเกมนี้เดี๋ยวซื้ออีกรอบนึงแล้วกันท่านผู้ชมครับเหลือ700ผมซื้ออีกรอบนึงเบ็ด4นะถ้าซื้อเบ็ด1มันน่าจะแบบจ่ายน้อยเหี้ยผมว่าไม่ไหวหรอกเดี๋ยวกูจะซื้อจะปินเบ็ด4ครับผมท่านผู้ชมครับ400ฮะเราจะเหลือแค่300บาทครับมาถ้ารอบนี้เราเกลือถ้ารอบนี้ผมเกลือผมจะกดเบ็ด10ยาวๆเลยกดเบ็ด10ยาวๆเลยเอาหาจังหวะฟุกอย่างเดียวเลยมีแค่ฟุกเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้ท่านผู้ชมครับเอาจริงมั้ยเนี่ยกูเปิดเกมแรกก็แดกกูอีกแล้วอ่ะค่ายพีพีเอ้ยนี่วันเอ้ยไม่อยากจะหวังเลยเฮียสิบบาทเฮียไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยโอ้คุณผมโอ้ไอ้ได้อยู่อ่ะโอ้แล้วไม่ต่อด้วยโอ้คอมโบเดียวเฮียอะไรวะเนี่ยกูเจอเฮียอะไรอยู่วะเนี่ย96บาทได้กลับมา100เดียวอีก2หมุนสุดท้ายครับ
ไอ้เหี้ยเอออะกล้วยอะเออไอ้แอปเปิ้ลเรียบร้อยซื้อไป400อะเอาอะไรมากอะเกือบ2รอบเลยว่ะหมดสุดท้ายละเรียบร้อยโอ้โหจริงก็จริงป่ะเนี่ยแคนดี้ที่ทุกคนถามหานี่เหรอไปเล่นกันได้ยังไงเกลือขนาดนี้ไอ้เหี้ยอะผมไม่เอาเบ็ด10ด้วยกูกดให้เบ็ด20 24เลยอะมาถ้าจะให้มันฟุกมันก็ต้องกดเบ็ดนี้แล้วแหละเอาดิผมว่าน่าจะโดนแดกว่ะไอ้เหี้ยทรงนี้ไม่เห็นทางเลยว่ามันจะแตกยังไงเนี่ยโหโหดูดีโคตรแดกเลยอ่ะอีกรอบนึงมาซื้ออีกรอบนึงไปไอ้เหี้ยแคนดี้หัวควยเนี่ยอ่ะมีคอมโบด้วยไอ้เหี้ยโหคอมโบดีซะด้วยกว่าอย่างงี้ข้างในไม่มีเหี้ยอะไรแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวรอดูหมดละ 1,000 กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมโบจบเร็วไปหน่อยนะมึงเออ384บาทมันต้องงี้ดิเฮ้ยอ๋อมันต้องแบบว่าซื้อให้ทุ่มให้หมดตัวอย่างเงี้ยกูถึงจะแตกเงี้ยเหรอไอ้เหี้ยกูเหลือแม่ง400สุดท้ายแล้วซื้อเนี่ยมันเพิ่งจะมาเห็นแม่งแตกเนี่ยอ้าวแค่เนี้ยไหลทิ้งหมดเลยเออดีๆๆ ดีเนาะเออว่าเนาะดี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 คักเนาะดูดิไอ้เหี้ยพอคอมโบแล้วคูณก็ไม่โอ้ไอ้สัสอันนี้คือแตกให้กูแล้วว่างั้นเถอะองุ่นเอออะไรต่อแตงโมไม่ได้ด้วยโอ้โหเหี้ยกูท้อเลยอะแคนดี้กูท้อแคนดี้เลยซื้อต่อเลยมะมากูจะทบซื้อเลยมีเท่าไหร่มึงซื้อให้หมดมึงกลับมามึงเดี๋ยวมึงแตกมา600กูก็ซื้อเบ็ด6บาทเอ้ยมีป่าววะเบ็ด6บาทมีดิเมื่อกี้มีเห็นอยู่จำได้ก็อยู่ที่ว่ามันจะจ่ายมึงถึงหรือเปล่าประเด็นนะตอนนี้ไอ้แคนดี้เฮียเนี่ยเรากลับไปหาพีจีลูกหลักเราเถอะท่านผู้ชมครับสัตว์องุ่นเออกล้วยอีกตัวเดียวสวยได้อยู่ไอ้เฮียคูณ16ครับ254บาทเกมนี้แม่งอาศัยคูณอย่างเดียวท่านผู้ชมครับนะคือถ้าไม่มีคูณก็เท่ากับแบบโคตรกระจอกอะคอมโบนอกก็ไก่กะโหลกกะลามากท่านผู้ชมคอมโบนอกนะคอมโบนอกไม่ค่อยจะมีคูณด้วยเฮ้ยมันคอมโบนอกมีคูณลงให้อยู่ไม่ใช่หรอแต่ว่าน่าจะยากท่านผู้ชมครับผมจำได้ว่าคอมโบนอกก็มีคูณลงให้นะแต่ว่าน่าจะยากพอสมควรกว่าคูณจะลงให้นะท่านผู้ชมครับนะซึ่งเกมนี้ต้องอาศัยคูณนะครับถ้าไม่มีคูณก็เท่ากับแบบว่าโคตรกระจอกอ่ะเออมันเหลือ300แล้วว่ะซื้อไม่ได้แล้วว่ะโคตรแม่งเบ็ด28นี่แหละเอาเผื่อจะติดฟรีสปินบ้างวะถ้าติดก็เท่ากับซื้อ 2,800 เลยนะท่านผู้ชมครับกูก็ต้องมีดวงกับมันบ้างแล้ววะกูก็ต้องมีดวงอ้าวไม่แตกเหรออ่ะกูจะหมดแล้วท่านผู้ชมครับเอ้ยจะหมดแล้วเว้ยจะหมดแล้วเว้ยพอแล้วผมไม่ต่อเลยท่านผู้ชมครับเกมเหี้ยนี้เรายุติการเล่นไว้เท่านี้เลยพันเดียวพอเหี้ยพันเดียวก็รู้เรื่องแล้วไปจบครับเลิกลากันด้วยการเสียฮะเกมนี้โอ้80บาทเอองุ่นองุ่นนะไอ้เหี้ยโอ้ให้หน่อยก็ไม่ได้โอ้โคตรเหี้ยเลยจบท่านผู้ชมเกมเหี้ยมากครับแคนดี้คือผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมขอแคนดี้เกมไหนมาท่านผู้ชมเพราะว่า PG เอ้ย PP เนี่ยมันมีหลายแคนดี้มากนะฮะซึ่งนั่นแหละผมก็เลือกมาเป็นแคนดี้นี่แหละนะฮะท่านผู้ชมอาจจะหมายถึงอีกแคนดี้นึงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะแคนดี้แม่งมีหลายแคนดี้มากเพราะท่านผู้ชมพิมพ์แค่ว่าแคนดี้ไง ผมก็ไม่รู้ว่าแคนดี้ไหนเพราะว่า PP แม่งแคนดี้เยอะมากนะฮะนั่นแหละไปเดี๋ยวไปเล่น PP ไอ้ค่าย PG ดีกว่าท่านผู้ชมครับน่าจะแตกนะฮะเหนื่อยเลยกูเหนื่อยใจเลยนะฮะจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วว่าเกมเพี้ยนนี่แม่งต้องซื้อฟิสปินนะถึงจะแตกนะครับคือผมไม่เคยแบบคอมโบแล้วแม่งแตกนะคือมันต้องฟีสปินเท่านั้นท่านผู้ชมเกมเนี้ยแคนดี้อ่ะเออมันต้องฟีสปินเท่านั้นจริงๆนะท่านผู้ชมครับ
พราะมันต้องอาศัยคูณในการแตกอะเพราะว่าถ้ามันไม่มีคูณเนี่ยคือโคตรกระจอกเลยอันนี้ผมบอกเลยท่านผู้ชมคือถ้ามันไม่มีคูณเนี่ยโคตรเหี้ยโคตรกระจอกเกมเนี้ยมันต้องอาศัยคูณนะท่านผู้ชมครับพวกแคนดี้อะไรพวกเนี้ยนะฮะนั่นแหละเจอทีมหน้าท่านผู้ชมครับไปเรากลับไปค่าย PG อันเป็นที่อยู่ของเราดีกว่าเจอทีมหน้าฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันท่านผู้ชมครับนะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายไหนคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมนะแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม